ต้องการหายค่ะแล้วปวดแขนปวดขาแล้วชอบเป็นตะคริวนะคะมันดีไหมที่มันชอบ ดีไหมปวดแขนชอบไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบต่อไปก็จะไม่เป็นเนาะค่ะก็ไม่ชอบต่อไปมันก็จะไม่เป็นปวดแขนนั่นเองถ้าชอบมันก็เป็นอีกก็ชอบมันนะ ใช่ไหมดูมันจะเบาครับโอ้ยลูกของคนเดียวไม่ใช่น้อยๆเนี่ยดูได้ไงวะเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเนี่ยที่เหนียนเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็ไปแล้วขยับคนเดียวเชื่อเก่งมากยังรออยู่เฮ้ยนะพอดครับหายใจเองนะพอดครับปึ๊บปึ๊บพอดครับปึ๊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 บนี่เบาหัวเลยฮะดูผมทำแค่มันจะหายปวดตัวได้ไงพอดครับพอดดูมันจะให้ปวดตัวให้น้องจะสบายด้วยเอาน้องออกมาห้ามเกรงห้ามเกรงโดยเด็ดขาดพ่อครับพิจารณาเพราะมันเป็นตัวเราพ่อครับคำว่าตะคริวนั้นจะไม่มาจากหาเราอีกแล้วครับสังเกตครับอาการเช่นนี้ตะคริวจะไม่มาอีกเราต้องจับความรู้สึกเองตรงนี้ให้ได้จึงจะรู้และจึงจะได้ไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่รู้สึกไม่ได้เลยครับเรามาเน้นความรู้สึกนะครับก็ครับอย่าดบอย่าดบผมอย่าดบกันคนละเรื่องไหมในร่างกายอย่าหัวเราะไม่ใช่สามสายเอามาเดี๋ยวมันไปอื่นเอาไม่การเดี๋ยวมันไปเรื่องอื่นสิ่งที่ต้องการโดยรวมมันโอไหมแต่มันก็เหลือตัวหลงเหลือที่ไหนมีลงเหลืออะไรอีกตะคิวตะคิวตรงแขนค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีไหมข้างนี้จะเป็นอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นอยู่นะเดี๋ยวนี้เนาะเป็นรู้สึกตึงๆเอาละเข้าใจผมจะเข้าใจทันทีผมย้ำเดี๋ยวนี้เป็นอยู่นะค่ะผมจับแป๊บเดียวขอให้คุณรู้สึกของคุณก็แล้วกันค่ะผมเกรงว่าคุณจะไม่รู้สึกของคุณเองที่ผมย้ำนะเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้สึกไม่ชัดเรื่องของความจริงเดี๋ยวนี้ถามว่านี่ไม่โยมขยับปึ๊ดจบข่าวเลยไหมโอ้โอเคค่ะจ้าจบนะจบค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ 100% เลยค่ะก็มือไม่เก่งแล้วจากอาการที่เคยเป็นค่ะมันเคยเป็นแล้วก็ช่างหัวมันเถอะที่ว่าโอเคไหมครับค่ะอยากจะหายจากอาการที่ว่านั้น108นั้นค่ะคิดเพื่อจบทุกคิดมันที่จะตัดตอนตีแตกตัดตกทั่วเอาความสุขวินาทีใส่หลงเข้าไปได้เอาความสุขที่ได้ตรงนี้วินาทีสงไปแทนที่และดำเนินต่อไปวันพรุ่งนี้จำผมแอคชั่นนี้คุณต้องจำเพราะเป็นความรู้สึกของคุณเองเห็นนะจึงจะถาวรครับปีเปอร์เซ็นต์นะลง100%เลยค่ะจบข่าวนะยินดีด้วยครับ